ในดิถีขึ้นปีใหม่2,566ที่จะเวียนเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนแต่ว่าปีใหม่ที่ปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเรานี้ก็เป็นที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งเพราะว่าภาวะของโลกเราในขณะนี้ และสัมและสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยภาวะภา,า,าวะโรคระบาดโควิดที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่มีมท่าทีว่าจะดับไปจากโลกนี้แล้วก็ยังมีภาวะสงครามที่ซ้อนขึ้นมาอีกแม้สงครามนั้นจะอยู่ห่างไกลจากบ้านเมืองของพวกเราก็ตามแต่ก็กระทบถึงซึ่งกันและกันหมดสิน้น เพราะฉะนั้นป,ปีใหม่ที่จะมาถึงเรานี้ค่อนข้างจะเป็นปีที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยโรคระบาดและภาวะสงครามเข้ายากหมากเพงวุ่นวายกับการเลี้ยงชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนจึงไม่ควรที่จะตั้งอยู่ในความประมาทจะต้องต้องให้ความระมัดระวังให้ความสาคัญในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น เพราะในพุทธศาสนาของเรานังท่านเน้นสอนลงไปที่อัตตายิ่วตวโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราจะบัวไปแต่ไปออดวอนขอร้องให้ดนบันดาลและเสกเป่าจากสิ่งใดๆใ,ในผืนปฏิพีนี้ย่อมเป็นของไม่มั่นคงแต่เบาบางอย่างยิ่งสิ่งที่เราจะพึ่งพาได้อย่างแท้จริง ก็คือตัวตนของเรานี่เองโดยยึดเอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตขอให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายเชื่อมั่นในพระรัตนาตรัอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็ยึดมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ได้พากันพร่มสอนแนะสอนบอกกล่าวพวกเราเมื่อพวกเรามีความเชื่อมั่น ในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในข้อวัดในข้อปฏิบัติเราก็จะยืนอยู่ด้วยปีแ่งของเราได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางของความวุ่นวายของโลกที่จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็เชื่อมั่นว่าอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ และอนุภาพแห่งข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายก็จะมาช่วยคุ้มครองปก,ปกปักรักษาปัดเป่าให้พวกท่านทั้งหลายแค้วค่าปลอดภัยจากภัยทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเราและนำพาชีวิตของเราไปถึงซึ่งสันติสุขมีแต่ความสุขความเจริญ จึงขออำนวยเวยชัยให้พวกท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญพ้นภัยจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวของพวกเราท่านให้แค้วคาดปลอดภัยตลอดไปและยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงเป็นหลักชัยของชีวิตของครอบครัวและของสังคมประเทศชาติ ของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีมีชัยตลอดปีใหม่2,566นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอน